มันสงสัยแบบว่าหนูไปวางทิฏฐิมานะอะค่ะหลวงตาแล้วคือหนูมางงว่าวางทิฏฐิมานะก็คือเหมือนกับว่าหนูเอาตัวหนูไปวางแล้วหนูก็ต้องมาวางตัวหนูอีกทีหรือว่าหนูไม่ต้องไปสนใจมันเลยเพราะว่าพอไม่สนใจก็วางไปทั้งหมดแต่ว่าตอนที่หนูมีทิฏฐิมานะมันก็แข็งกระด้างไปหมดแบบนี้ค่ะหนูไม่เข้าใจว่าที่บอกว่าหลวงตาบอกว่าให้สร้างสมบารมีคิดดีพูดดีทำดีมันก็ต้องเคลียร์ไอ้ตัวทิฏฐิมานะนี้ไปด้วยแต่ในขณะเดียวกันหนูก็เอาตัวหนูไปวางด้วยแบบนี้ค่ะหนูก็เลยจะงงๆเมื่อเช้าก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะมันต้องยังไงกันแน่แบบนี้ค่ะอะไรก็ตามที่มันเป็นสังขารเนี่ยมันเป็นกิริยาได้มันก็ดุกดิกได้มีความรู้ความเห็นก็กระจายจากไม่มีแล้วมันมีขึ้นมาเป็นสังขารหมดเนี่ยก็วางไปเรื่อยๆอะไรที่เป็นสังขารก็วางรู้เห็นว่ามันเป็นสังขารอะไรก็ตามจากที่ไม่มีมันมีขึ้นมามีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆปรุงแต่งต่างๆไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอะไรแม้แต่ทิฏฐิมานะคือสังโยชน์หมดเลยทั้ง10ตัวล้วนจะเป็นสังขารหมดนิวรณ์5กิเลส16นิวรณ์5อุปกิเลส16รวมทั้งปฏิจจสมุปบาททุกตัวเลยในปฏิจจสมุปบาท12ตัวแล้วก็สังโยชน์10สังขารหมดเลยเป็นสังขารหมดเพียงแค่รู้ว่ามันเป็นชื่อเรียกตามอาการนะแต่จริงๆมันคือมีกิริยาได้มีแสดงกิริยาต่างๆได้แล้วก็เห็นว่ามันเป็นสังขารไม่มีผู้หลงเขายึดถือมันก็จะไม่เป็นกิเลสไม่เป็นอวิชชาไม่เป็นปฏิจจสมุปบาทเห็นว่าถ้ามันมีแต่สังขารเนี่ยมันก็มีแค่ขันธ์5เพราะว่าขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นขันธ์5ถ้าเป็นแต่ขันธ์5เนี่ยไม่มีผู้ไปยึดถือขันธ์5ไม่มีผู้ไปหลงยึดถือขันธ์5ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันก็จะไม่เป็นปฏิจจสมุปบาทในวงจรปฏิจจสมุปบาททุกตัวเลยตั้งแต่อวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังไปจนถึงนี่เลยสังขารเป็นอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะแล้วก็ความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่เป็นสังขารหมดเลยในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นสังขารทั้งหมดแต่เพียงแต่ว่ากิริยาหรืออาการที่มันแสดงออกมาไม่เหมือนกันเรียกมีชื่อแตกต่างกันเป็นไปตามความยึดนี่ถ้าไม่ยึดเนี่ยคือมันก็เริ่มไม่มีตั้งอวิชชาตั้งแต่หัวกระบวนคือไม่มีผู้หลงไปยึดอวิชชาตั้งแต่หัวกระบวนไม่มีเพราะอวิชชาตั้งแต่หัวกระบวนไม่มีเนี่ยมันก็ไม่มีหมดเลยทุกตัวตั้งแต่อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปคือขันธ์5สลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะทุกข์เพราะมีอวิชชาตัวเดียวที่มีหลงปรุงแต่งหลงความคิดปรุงแต่งคือยึดถือว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเพราะมีสังขารมีอาการอะไรเกิดขึ้นมาก็มีตัวเราเข้าไปยึดถ้ามันถูกใจเราก็พอใจติดใจยินดีไม่ถูกใจเราก็หงุดหงิดไม่พอใจถ้าเกิดไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจก็เพลินคิดปรุงแต่งไปเป็นโมหะถ้ามันถูกใจมันก็เป็นราคะเป็นความโลภไม่ถูกใจก็เป็นโทสะพยาบาทถ้าไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจมันก็เพลินคิดปรุงแต่งไปก็เป็นโมหะกิเลสทั้งหมดก็ราคะโทสะโมหะก็คือหลงหมดเลยมีหลงคือมีตัวเราเข้าไปมีส่วนร่วมถ้าไม่มีตัวเราไม่มีส่วนร่วมเนี่ยมันก็จะไม่มีอวิชชาตั้งแต่หัวกระบวนเพราะไม่มีอวิชชาตั้งแต่หัวกระบวนฮะมันก็เลยไม่มีสังขารวิญญาณนามรูปสัญญาณผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติและความทุกข์มันก็ไม่มีเลยปฏิจจสมุปบาทที่เวียนว่ายตายเกิดแล้วเกิดทุกข์มันก็ไม่มีมันเริ่มต้นมันแต่หัวกระบวนมันคืออวิชชาที่พอมันเกิดสังขารอะไรขึ้นแล้วก็มีตัวเราเข้าไปยึดถือครอบครองเอาเป็นเจ้าของไปขี้ตู่สังขารนั้นแต่ถ้ามันเป็นสังขารธรรมดาในขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือเป็นรูปเป็นนามซึ่งเป็นสังขารปรุงแต่งในขันธ์5โดยไม่มีผู้เข้าไปยึดถือมันก็เป็นเนี่ยใช้ชีวิตประจําวันตามปกติที่พุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็ใช้ขันธ์5ตามชีวิตประจําวันแต่ไม่มีผู้เข้าไปยึดถือขันธ์5มันก็จะไม่เป็นอวิชชาผมไม่เป็นอวิชชาเนี่ยทุกตัวในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเพราะว่าอวิชชามันดับอวิชชาไม่มีดังนั้นสังขารธรรมดาเนี่ย
มันจะไม่เข้าสู่วงจรของปฏิจจสมุปบาทเลยสังขารในขันธ์5แต่พอมีผู้เข้าไปยึดถือปุ๊บมันจะเข้าวงจรปฏิจจสมุปบาทแล้วพอมีผู้ไปยึดถือปุ๊บมันก็เป็นสังโยชน์เลยทีนี้สังโยชน์10ทุกตัวคือมีผู้ยึดถือหมดเลยสังโยชน์10ทุกตัวก็ตั้งแต่นั่นเลยตั้งแต่สักกายทิฏฐิน่ะวิจิกิจฉาศีลัตตปมาสก็ล้วนแต่ว่าเข้าไปยึดถือหมดเลยเข้าไปยึดถือหมดแล้วก็ตั้งแต่ราคะโทสะโมหะก็มีผู้เข้าไปยึดถือเนี่ยแล้วก็ตั้งแต่รูปฌานอรูปฌานก็มีผู้เข้าไปยึดถือจนถึงนู่นเลยจนถึงมานะทิฏฐิมานะที่ตัวพยายามปล่อยวางทิฏฐิมานะก็คือเข้าไปยึดถือทิฏฐิมานะยึดถือในความเห็นในความรู้ความเห็นแล้วก็ฟุ้งซ่านก็มีผู้เข้าไปยึดถือเป็นเหล่าฟุ้งซ่านแล้วก็สุดท้ายน้ำกายสุดคืออวิชชาสังโยชน์10อ่ะพออวิชชาดับไปนั้นแหละหมดเลยสังโยชน์ทุกตัวดับหมดเลยเพราะอวิชชาตัวเดียวพออวิชชาดับเนี่ยปฏิจจสมุปบาททุกตัวเนี่ยหักหมดเลยหักสะบั้นหมดเลยอวิชชายตเววะอเสสวิลาคานิโรธาสังขารานิโรโธสังขารานิโรธาวิญญาณานิโรโธคือดับหมดเลยอ่ะพออวิชชาดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณดับนามรูปตรายนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติและความทุกข์ทั้งมวลดับหมดเลยนี่สังโยชน์อย่างเหมือนกันน่ะสังโยชน์ตั้งแต่สังโยชน์ตัวที่1จนถึงตัวที่10เลยสังโยชน์10สุดท้ายสังโยชน์10ตัวที่10คืออวิชชาแต่อวิชชาเนี่ยดับตัวเดียวน่ะสังโยชน์ทั้ง10ตัวดับหมดเลยเพราะอะไรอวิชชาเป็นสังโยชน์ตัวที่10ใช่มั้ยแต่ตัวที่1อ่ะตั้งแต่ตัวที่1เลยสักกายทิฏฐิยึดถือเป็นตัวเป็นตนเนี่ยพอยึดถือตัวเป็นตัวเป็นตนก็เริ่มหมดเลยตอนเนี้ยก็มีตัวเราเข้าไปยึดถือเนี่ยยึดถือศีลยึดถือการปฏิบัติยึดถือกรรมวิธียึดถือรูปแบบเนี่ยยึดถือศีลยึดถือศีลและพรตต่างๆคือปฏิบัติไปคนละทิศทางไปตามรูปแบบเพื่อกูจะเอาปฏิบัติไปเพื่อมีตัวตนของเราจะไปเอาเนี่ยแล้วยิ่งปฏิบัติไปก็ยิ่งดิ้นรนยิ่งสงสัยสงสัยก็เพื่อใครก็เพื่อตัวเราดิ้นรนเพื่อใครก็เพื่อตัวเรายิ่งปฏิบัติไปยิ่งสงสัยลังเลสงสัยลังเลสงสัยก็เพื่อตัวเราตัวเราทั้งหมดเลยผลประโยชน์ของตัวเราหมดเลยก็ทุกท้ายก็มันลงที่อวิชชาหมดเลยอะไรก็มันลงที่อวิชชาคือตัวเราแล้วก็ยิ่งเป็นราคะสังโยชน์ตัวต่อไปราคะโทสะโมหะเบาบางเบาบางก็ยึดถือราคะโทสะโมหะก็ใครยึดถือมีเราไปเข้าไปยึดถือจะเป็นกิเลสไม่มีตัวเราก็ไปถือเป็นอวิชชากิเลสก็ไม่มีแล้วจนกระทั่งไอ้รูปราคะรูปราคะก็คือมีราคะในรูปฌานมีรูปมีราคะในอรูปฌานก็ใครเข้าไปยึดถือรูปฌานรูปฌานก็มีตัวเราเข้าไปยึดถือจนถึงนู่นน่ะมานะทิฏฐิเข้าไปยึดถือความเห็นใครเป็นคนยึดถือก็ตัวเราเข้าไปยึดถือแล้วก็ฟุ้งซ่านใครเป็นคนฟุ้งซ่านก็ตัวเราฟุ้งซ่านอวิชชาเป็นสังโยชน์ตัวที่10ก็ใครเป็นอวิชชากับตัวเราอวิชชายึดถือเป็นเราเป็นตัวเราแล้วก็ตัวเราไปยึดถือยึดถือเป็นตัวเราแล้วก็เอาตัวเราไปยึดถือมันก็เป็นอวิชชาวนเวียนอยู่นี่เนี่ยเนี่ยการคิดการกระทำการปรุงแต่งการดิ้นรนการค้นหาความพยายามทั้งหมดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเราพอมีเพื่อประโยชน์ของตัวเราก็ทำเพื่อตัวเราผลประโยชน์ของตัวเราเพื่อจะให้ตัวเราไปได้ไปถึงไปเอาไปได้ไปถึงไปเป็นอะไรหรือไม่อยากให้มันเป็นอย่างนู้นไม่เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนู้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันก็เป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานกันเป็นภพเป็นชาติเข้าไปสู่ปฏิจจสมุปบาทอยู่ดีเพราะพูดอะไรมันก็โดนหมดนะพูดสังโยชน์10มันก็ไปถึงปฏิจจสมุปบาทพูดปฏิจจสมุปบาทไปถึงสังโยชน์10แล้วก็ถ้าพูดถึงปฏิจจสมุปบาทสังโยชน์10มันก็ไปถึงนู่นแน่อุปกิเลส16นิวรณ์5ก็เป็นกิเลสหมดเลยทั้งนิวรณ์5ทุกตัวเนี่ยก็มีตัวเราเข้าไปยึดถือหมดเลยนิวรณ์5ทุกตัวนิวรณ์5ตั้งแต่กามฉันทะพึงพอใจติดใจยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเสสีธรรมลมกามฉันทะนิวรณ์ที่2ก็คือโทสะพยาบาทก็ไม่พอใจขัดเคืองใจไม่พอใจนิวรณ์ที่3ก็คืออุทธัจจกุกกุจจหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจใครไม่ได้อย่างใจก็ตัวเราไม่ได้อย่างใจแล้วก็วิจิกิจฉาลังเลสงสัยก็ลังเลสงสัยไปเรื่อยเดี๋ยวนี้ก็วิจิกิจฉาใครลังเลสงสัยกับเราลังเลสงสัยเพื่อเป็นประโยชน์ตัวเราแล้วก็ทีนามิทะซึมเศร้าเคิบเคิ้มงุนงงสับสนเคิบเคิ้มงุนงงสับสนด้วยความไม่รู้อวิชชาอวิชชาจนกลายเป็นซึมเศร้าซึมเศร้าง่วงเหงาเหงานอนงุนงงเคิบเคิ้มมึนงงเนี่ยทีนามิทะเนี่ย
อันนิวรณ์น่ะกิเลสทุกตัวเนี่ยยึดถือหมดเลยมีตัวตนเขาไปยึดถืออุปกิเลส16ก็เหมือนกันทุกตัวเนี่ยก็ล้วนแต่มีตัวเราเขาไปยึดถือเอาวิชาตัวเดียวนะแตกลูกแตกหลานออกไปเต็มเลยแตกลูกแตกหลานไปเต็มเลยจะเป็นปฏิจจพอวิชาตัวเดียวเป็นปฏิจจสมุปก็ได้ปฏิจจสมุปบาทเอาวิชาตัวเดียวเป็นสังโยชน์10ก็ได้เอาวิชาตัวเดียวไปเป็นแตกไปเป็นอุปกิเลส16เอาวิชาตัวเดียวแตกเป็นนิวรณ์5ก็ได้เพราะทุกตัวเลยเอาวิชาเป็นเริ่มตัวเริ่มต้นพอเริ่มต้นปุ๊บเอาวิชาก็คือมีตัวตนของเรามีเราเป็นตัวตนเข้าไปยึดถือครอบครองเป็นเจ้าของแล้วก็มีเพื่อผลประโยชน์ตัวเราอันนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเราหมดเลยมีความรักและความชังเพื่อตัวเราเพื่อเราเพื่อตัวเราเพื่อตัวเราจะไปเอาอะไรไปได้ไปถึงไปเป็นอะไรมันก็เป็นอวิชชาหมดตอนนี้ว่าไม่รู้ตรงนี้นะกิเลสมันก็เลยไม่ดับพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านล้วนแต่สิ้นกิเลสเพราะก็คือสิ้นอวิชชาเองไม่มีอวิชชาเข้าไปยึดถือไม่มีผู้เข้าไปยึดถือก็ไม่เป็นอวิชชาก็ไม่เป็นอวิชชาเป็นตัณหาอุปาทานเป็นภพเป็นชาติความทุกข์นั้นถ้าเป็นแต่สังขารธรรมดาในขันธ์5สังขารธรรมดามันจะเป็นสังขารไงก็ตามอ่ะจิตตสังขารน่ะจิตสังขารน่ะก็แบ่งออกเป็น121ประเภทจิตเนี่ยจิตตสังขารเกิดดับเร็วมากมันปานบารมณูเลยแต่แบ่งออกเป็น121ประเภทใน121ประเภทเนี่ยที่ก็แบ่งพิสดารในพระอภิธรรมอ่ะ121ประเภทมีทั้งจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลและจิตที่เป็นกลางๆเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันก็เป็นกุศลได้อกุศลได้จิตเป็นกลางๆได้แต่มีคนเข้าไปยึดถือไหมล่ะแม้แต่จิตที่เป็นอกุศลไม่มีคนเข้าไปยึดถือก็ไม่เป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานจิตที่เป็นกุศลไม่มีคนเข้าไปยึดถือก็ไม่เป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานแม้แต่จิตที่เป็นกุศลพอมีคนเข้าไปยึดถือก็เป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานเลยเป็นภพเป็นชาติเป็นความทุกข์เพราะนั้นจิตจะดีจิตไม่ดีไม่มีผู้เข้าไปยึดถือก็เห็นว่าเป็นแต่อาการเป็นแต่ปฏิกิริยาของธรรมชาติแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในความไม่เกิดไม่ดับความไม่เกิดไม่ดับเนี่ยมันเป็นที่รองรับของสิ่งที่เกิดดับทั้งมวลในธรรมชาติเหมือนกับจักรความว่างเปล่าจักรวาลน่ะเป็นที่รองรับของทุกสิ่งที่ล่องลอยในจักรวาลทั้งสิ่งที่มีชีวิตสังขารที่มีชีวิตและสังขารที่ไม่มีชีวิตเขาเรียกว่าสังขารที่มีวิญญาณครองกับสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองทุกอย่างเลยที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อุกกาบาตทุกอย่างที่มันล่องลอยอยู่ในอวกาศที่ไม่มีวิญญาณไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเนี่ยเป็นสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองตกอยู่ใต้อนิจจังทุกขังอนัตตาหมดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วก็สังขารที่มีวิญญาณครองก็คือตัวเราแล้วก็ทุกชีวิตที่ล่องลอยอยู่ในความว่างเปล่าของอวกาศเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับสลายหายไปแล้วก็ทั้งหมดอะสังขารเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหมดเกิดดับอยู่ในความไม่มีอะไรเหลือแต่ความไม่มีอะไรเกิดดับนั่นแหละอันนั้นอะมันเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเพราะมันเป็นความไม่มีอะไรเกิดดับมันเลยเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายมันมีความรู้อยู่ในธาตุนั้นไอ้สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเนี่ยเขาจึงเรียกว่าธาตุรู้เมื่อไหร่เป็นความรู้เป็นความรู้เป็นความเข้าใจอย่างนี้แล้วไม่เข้าไปยึดถืออะไรมันเลยเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์เพราะว่าไม่มีผู้เข้าไปขี้ตู่เอาธาตุรู้เป็นเราเป็นตัวเราแล้วก็พยายามที่จะไปดีรักชั่วชังเกียรติทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังเกียรติทุกข์รักสุขเกียรติทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังมันก็เห็นเพราะอะไรก็เพราะเห็นว่าทุกอย่างตามความเป็นจริงธรรมชาติมันอย่างเงี้ยสังขารย่อมเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับความไม่เกิดดับก็คือธาตุรู้นี่มีอากาศคือความว่างเปล่าของธรรมชาติจักรวาลก็มันก็ไม่เกิดดับเหมือนกันแต่ความไม่เกิดดับของจักรวาลความว่างเปล่าจักรวาลมันไม่มีความรู้มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของความพ้นทุกข์แต่ธาตุรู้เนี่ยมันเป็นความว่างเปล่าเหมือนกับดังจักรวาลไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่อาจคิดปรุงแต่งอะไรได้ไม่มีอาการได้แต่มันมีความรู้อยู่ในความว่างเป็นความว่างที่มีความรู้ไอ้ธาตุรู้นี่เองที่เป็นนิพพานธาตุเป็นนิพพานธาตุเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแต่ความรู้มันไม่ยึดถืออะไรให้เป็นทุกข์แต่ถ้ามันรู้หลงนะมันรู้แล้วไปยึดถือมันเลยเป็นทุกข์แต่ถ้าเป็นธาตุรู้ที่มันรู้ที่เป็นรู้ที่เป็นหายโง่คือรู้ที่ไม่มีอวิชชาปนอวิชชาปนก็รู้แบบโง่ๆรู้แล้วไปยึดทุกอย่างแต่รู้แล้วไม่มีอวิชชาปนคือรู้มันรู้ตามความเป็นจริงว่าธรรมชาติไม่มีแต่แค่นี้สังขารสิ่งใดเป็นสังขารย่อมเกิดดับย่อมไม่เที่ยงย่อมไม่ใช่ตัวตนยึดถือไม่ได้และสังขารทั้งหมดย่อมเกิดดับอยู่ในวิสังขารคือความไม่เกิดดับและวิสังขารเนี่ยมันเป็นความว่างเปล่าไม่มีใครไปยึดถือมันไ
และไม่มีสิ่งใดในนั้นมันมีแต่ความรู้เมื่อไหร่เนี่ยมีแต่ความรู้ที่ไม่เข้าไปยึดถืออะไรจึงเป็นนิพพานไงสมเด็จพระเจ้าตรัสกับพัยยะที่เป็นคฤหัสถ์ว่าพัยยะถ้าเธอสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้แจ้งแม้แต่รู้แจ้งนะก็สักแต่ว่ารู้แจ้งไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราเป็นผู้รู้แจ้งเป็นแต่ธาตุรู้ที่รู้แจ้งตามสัจธรรมความจริงไม่มีผู้หลงยึดถือจึงเป็นนิพพานเมื่อนั้นจะไม่มีตัวตนในโลกนี้ไม่มีตัวตนของเธอในโลกหน้าไม่มีตัวตนของเธอในโลกในท่ามกลางโลกทั้งสองเธอจะสิ้นกิเลสพ้นทุกข์บรรลุพระนิพพานพระญาฟังจบก็เข้าใจบรรลุนิพพานไปเลยแล้วตรงไหนที่ไม่เข้าใจจึงทำให้เราอะงงงสับสนและปฏิบัติผิดพลาดที่มันไม่เป็นไปตามธรรมชาติชอบลืมว่าชอบลืมท่านรู้ไปหลวงตาคะขอโอกาสหนูสงสัยมานานแล้วว่าหลวงตาเห็นยังไงคะว่าท่านรู้มันเหมือนกับความว่างแต่มันมีความรู้มันเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้ยังไงคะมันก็รู้เนี่ยมันก็รู้อยู่แก่ใจว่าเนี่ยคือสังขารเนี่ยจิตสังขารทุกอาการเนี่ยมันเกิดเองดับเองมันไม่มีใครไปทำเกิดคือมันรู้แก่ใจมันรู้ได้ใจที่ท่านรู้ว่ารู้เนี่ยรู้จิตสังขารเนี่ยเหมือนดั่งตาเห็นรูปรู้จิตสังขารเหมือนดั่งตาเห็นรูปนี่ไงก็พวกเราเห็นรูปเนี่ยเวลาพวกเราเห็นรูปเนี่ยเวลาตาพวกเรามองเห็นดวงตาเนี่ยต้องใช้เจตนาที่จะเห็นจงใจที่จะเห็นพยายามที่จะเห็นตั้งใจที่จะเห็นจึงมองเห็นดวงตาหรือเปล่าก็ไม่ต้องเมื่อไรตาเราไม่บอดเราหันมองไปทางด้านไหนเราก็ต้องมองเห็นทางด้านนั้นโดยที่เราไม่ต้องมีเจตนาที่จะเห็นจงใจที่จะเห็นพยายามที่จะเห็นตั้งใจที่จะเห็นมันเห็นของมันเองตามธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติที่มันเห็นของมันเองมันรู้ของมันเองหูเนี่ยมีหูถ้าหูไม่หนวกพอมีเสียงดังเนี่ยมันได้ยินของมันเองนะมันได้ยินของมันเองเวลามีอาการอะไรเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันรู้ของมันเองมันมีเวลามีอาการอะไรเกิดขึ้นในใจเนี่ยมีสังขารอะไรเกิดขึ้นในใจมีจิตสังขารปรากฏขึ้นมาในใจเนี่ยธรรมชาติมันรู้ของมันเองเพราะว่ามันเป็นประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจ6ประตูเนี่ยมันรู้ของมันเองโดยไม่ต้องตั้งใจรู้จงใจรู้เจตนารู้พยายามรู้มันรู้ของมันเองเนี่ยมีตาเนี่ยตาเราไม่บอดหายไปทางไหนมันก็ต้องมองเห็นของมันเองเลยมีหูเนี่ยหูเราไม่หนวกมีเสียงขึ้นมาเราก็ได้ยินของมันเองมีกลิ่นขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต้องตั้งใจที่จะเจตนาที่จะได้กลิ่นมันก็ได้กลิ่นมาเองแล้วก็มีรสอะไรที่เราใส่ปากไปเนี่ยเรากินอาหารตอนเช้าก็เนี่ยเปรี้ยวหวานมันเค็มเราไม่ต้องตั้งใจที่จะรู้รสนะมันก็รู้มันเองไม่ต้องมีเจตนาหรือตั้งใจจงใจพยายามที่จะรู้รสมันก็รู้รสของมันเองพอใส่ลิ้นปุ๊บมันก็รู้มันเองเลยมีสัมผัสกายเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเราไม่ต้องตั้งใจจงใจเจตนาพยายามที่จะรู้นะมันรู้มันเองแต่เราเนี่ยไปผิดพลาดตรงประตูใจเราห้าประตูเรายอมรับว่ามันลูกของมันเองพอถึงประตูใจอ่ะเราไม่ปล่อยให้มันลูกของมันเองเราสังเกตไหมพอถึงประตูใจอ่ะเราไม่ใช่เป็นความรู้แบบธรรมชาติเราทำไมเรารู้ยังไงประตูใจมันก็เหมือนจะคอยไปยุ่งกับมันเห็นไหมพอประตูตาทำไมเราเห็นมาเลยล่ะพอประตูหูเราได้ยินมาเลยพอตัวจมูกเราได้กลิ่นเลยพอตัวลิ้นก็รู้รสไปเลยพอประตูกายก็รู้ไปเลยพอมีอาการทางใจมันก็รู้ไปเลยแต่พอประตูใจเรามั่วมากเลยเพราะอะไรประตูใจเราไม่ใช่ว่าธรรมชาติมันรู้ของมันเองธรรมชาติมันรู้ของมันขึ้นมาเองแต่ประตูใจเราไปช่วยรู้เราไปพยายามรู้แล้วเราไปช่วยรู้แล้วเราพยายามรู้เนี่ยแล้วมีผลประโยชน์ด้วยแต่ธรรมชาติของการเห็นมันมีผลประโยชน์ธรรมชาติของการได้ยินมันคือมีเสียงปุ๊บก็ได้ยินเลยไม่มีผลประโยชน์คือมีเสียงปุ๊บมันก็ได้ยินเลยมันไม่ได้คิดว่าการได้ยินนี้จะต้องมีผลประโยชน์อะไรการได้ยินนี้เราจะไปได้ไปเอาไปถึงไปเป็นอะไรมันก็ได้ยินมาเลยโดยไม่ต้องแสวงหาผลประโยชน์เลยฟังให้ดีนะตรงนี้สำคัญมากจากพ้นทุกข์กับตรงนี้การที่เราหูเราไปได้ยินเสียงนี้มันเป็นธรรมชาติของการได้ยินเลยเป็นธรรมชาติของการรู้และการรู้ตามธรรมชาติเนี่ยมันไม่แสวงหาผลประโยชน์อะไรคือหูเมื่อเราไปได้ยินเนี่ยมันไม่ได้มีเจตนาไว้ในใจว่าการได้ยินครั้งนี้เราจะได้ประโยชน์คือเราจะเอาอะไรการได้ยินครั้งนี้เราจะเอาอะไรจะได้อะไรจะเป็นอะไร
มันคือได้ยินเสียงก็ได้ยินเสียงเลยเสียงนกร้องก็ได้ยินเลยเสียงรถมาก็ได้ยินเลยเสียงอะไรก็ได้ยินไปเลยเสียงของตกก็ได้ยินไปเลยแต่การได้ยินปุ๊บมันไม่ได้มาปรุงแต่งก่อนว่าจะจ้องเอาอะไรจะได้อะไรจะเป็นอะไรจะสำเร็จอะไรจะบรรลุอะไรมันก็คือได้ยินได้ยินแค่ได้ยินแต่พอมีอาการทางใจมันก็ต้องรู้อาการทางใจขึ้นมาเลยเพราะว่ามันเป็นธรรมอารมณ์อาการทางใจเป็นธรรมอารมณ์มันก็ต้องรู้ทางประตูใจขึ้นมาโดยธรรมชาติมันรู้ขึ้นมาเลยพอมีอาการทางใจก็รู้ขึ้นมาเลยรู้ขึ้นมาตามความเป็นจริงคืออาการทางใจเป็นอย่างไรก็ต้องรู้อาการทางใจตามความเป็นจริงแล้วลองเทียบดูสิเวลาเรารู้ทางตามันก็เห็นไปเลยไงไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงว่าพอเห็นแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอะไรเราจะได้อะไรเราจะเป็นอะไรเราจะสำเร็จจากการเห็นพอได้ยินก็เดี๋ยวเราจะได้อะไรจะเอาอะไรจะสำเร็จจะเป็นอะไรจากการได้ยินพอได้กินก็เดี๋ยวเราจะเอาอะไรจะได้อะไรจากการเป็นอะไรจะสำเร็จอะไรพอรู้รสแล้วพอกินอาหารปุ๊บเดี๋ยวเราจะเอาอะไรเราจะได้อะไรจะสำเร็จอะไรจะเป็นอะไรจะรู้นิพพานในการกินอาหารพอสัมผัสอะไรเย็นร้อนอ่อนแข็งเดี๋ยวเราจะสำเร็จอะไรจะได้อะไรจะเป็นอะไร5ประตูเนี่ยเราไม่เคยคิดถึงผลประโยชน์เลยแต่พอประตูใจมันก็เป็นการรับรู้เหมือน5ประตูเนี่ยคือประตูใจก็มีอาการอะไรก็ต้องธรรมชาติก็ต้องเขาก็ต้องรับรู้ของเขาตรงไปตรงมาแต่พอรับรู้ทางประตูใจที่ผิดพลาดจากธรรมชาติคือมีตัวเราเข้าไปมีเจตนาในการรู้พยายามให้รู้ตั้งใจจะรู้จงใจจะรู้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเรามันเลยเป็นอวิชชาตัณหาอุปทานไม่สิ้นเพราะมันมีผลประโยชน์เอาตัวเราเข้าไปรู้ไปดูไปเห็นเราจะเอาตัวเราไปได้ไปเป็นมันก็เลยเป็นอวิชชาตัณหาอุปทานไม่สิ้นแต่พอ5ประตูภายนอกประตูตาหูจมูกลิ้นกายมันเราก็ยอมรับของการรับรู้ตามธรรมชาติว่าธรรมชาติมันมีตาไม่บอดมันก็ต้องมองเห็นมีหูไม่ได้หูก็ต้องได้ยินมีจมูกไม่เสียก็ต้องได้กลิ่นมีลิ้นไม่ขาดก็ต้องรู้รสมีกายก็ต้องรู้สัมผัสโดยที่ไม่ต้องมีเจตนาจงใจตั้งใจที่จะไปรู้แล้วก็แสวงหาผลประโยชน์จากการรู้แต่ตั้งประตูใจไม่ใช่เป็นการรู้ตามธรรมชาติมีตัวเราเข้าไปจงใจรู้เจตนารู้พยายามตั้งใจรู้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเราที่จะเอาอะไรให้ได้ที่จะเป็นอะไรให้ได้ที่จะสำเร็จอะไรได้ที่จะบรรลุอะไรให้ได้จากการรู้นั้นมันเลยเป็นอวิชชาตัณหาอุปทานไม่ได้เป็นธรรมชาติมันเลยไม่เป็นธรรมชาติแท้ๆไงมันเลยแล้วไม่ได้เป็นธรรมชาติแท้ๆไม่ได้เป็นธรรมแท้เป็นธรรมปลอมหมดเพราะมีอวิชชาตัณหาอุปทานเป็นธรรมปลอมคือเข้าไปมีส่วนได้เสียพุทธเจ้าจึงตรัสกับพยะว่าพยะถ้าเธอเห็นสักตะวะเห็นได้ยินสักตะวะยินรู้สักตะวะรู้คือรู้ทางหูรู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางจมูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายรู้ทางใจสักแต่ว่ารู้รู้แจ้งกับสักตะวะรู้แจ้งไม่ใช่เราเป็นผู้รู้แจ้งเราเป็นผู้เลิศกว่าใครเราเป็นผู้เหนือกว่าใครเราเป็นผู้รู้แจ้งแล้วรู้แจ้งกับสักตะวะรู้แจ้งเมื่อนั้นเธอจะไม่มีตัวตนของเธอในโลกนี้ไม่มีตัวตนของเธอในโลกหน้าในโลกทั้งสองเธอจะสิ้นความยึดมั่นถือมั่นสิ้นกิเลสบรรลุพระนิพพานเธอจะพ้นจากทุกข์บรรลุพระนิพพานพระยาฟังจบก็ธรรมชาติแท้ๆเลยสิ้นความยึดมั่นถือมั่นบรรลุพระนิพพานเลยเราจะเห็นว่ามันผิดพลาดตรงไหนนะลองทบทวนสิมันผิดพลาดตรงประตูใจนี่มันผิดพลาดที่ประตูใจประตูเดียวงั้นประตูใจเนี่ยเราสามารถเรียนรู้มันได้ตลอดเวลาเหมือนกับในโลกนี้ประตูตาหูจมูกลิ้นกายเราเรียนรู้ตลอดเวลานะเรียนมหาวิทยาลัยอ่ะเราเรียนได้จนถึงด็อกเตอร์กี่ใบก็ได้ถ้าเรามีสติปัญญาความรู้ความสามารถมีเงินทองที่จะเรียนเราเรียนด็อกเตอร์กี่ใบยังได้เลยเราเรียนได้เพราะว่าความรู้แสวงหาไม่สิ้นสุดทางประตูใจเราก็เรียนรู้จากมันได้ไม่สิ้นสุดถ้าไม่มีความไม่มีมีตัวเราก็ไม่มีส่วนได้เสียความทุกข์ก็ไม่มีแต่ในความรู้ของเราเนี่ยทำประตูใจเราไปดูมันเราพยายามไปดูมันไปรู้มันแล้วเราก็มีความอยากมีความอยากเข้าไปผสมไม่ใช่เป็นรู้ซื่อๆไม่ใช่เป็นรู้ซื่อๆเราไปดูมันด้วยความอยากดูมันด้วยความอยากไม่ใช่เป็นความรู้ของธรรมชาติแต่เป็นความรู้ของตัวเราเอาตัวเราไปรู้มันจึงมีความอยากอะมันเป็นอย่างนี้เราอยากให้เป็นอย่างนั้นพอมันเป็นงั้นเราอยากให้เป็นอย่างนี้ที่ท่านกล่าวที่พ่อแม่ครูอาจารย์บูทาว่านี่มันเป็นกิเลสชัดๆมันเป็นกิเลสตัณหามันเดินทางตรงข้ามพระนิพพานพระนิพพานหูซื่อรู้ซื่อธรรมชาติเขารู้ซื่อตรงไปตรงมาแต่พอประตูใจประตูอื่นเราก็รู้ซื่อตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ย5ประตูเรารู้ซื่อแต่ประตูใจ
เราไม่รู้ซื่อๆประตูเดียวเลยเป็นกิเลสไงเป็นกิเลสตัณหารู้ด้วยความที่มีกิเลสตัณหาจิตมันเป็นอย่างนี้เราอยากให้เป็นอย่างนั้นพอจิตมันเป็นงั้นเราอยากให้เป็นอย่างนี้เราเกลียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขแต่พอประตูอื่นน่ะต้องยอมรับมันตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะอากาศร้อนก็ร้อนอากาศหนาวก็หนาวเจ็บแค่ได้ป่วยก็พาตัวไปหาหมอมันก็คือยอมรับตามความเป็นจริงทุกอย่างตอนนี้ป่วยก็ต้องไปหาหมอร้อนก็เราก็หลบเข้าร่มได้เลยได้เราไม่ต้องว่าอุ้ยพออากาศร้อนเราไปบ่นท้องฟ้าบ่นอะไรนะทำไมร้อนอย่างนี้ร้อนอย่างนี้เราก็อยากให้ความร้อนมันเย็นเดี๋ยวนี้เป็นหิมะเดี๋ยวนี้มาจากร้อนปุ๊บหิมะตกอยา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 กมันทุกตายเพราะว่าเราจะไปฝืนแต่ธรรมชาติเราก็ไม่ไปฝืนธรรมชาติร้อนก็ร้อนแต่เรามีปัญญาที่จะหลบร้อนได้ไปเข้าแอร์ก็ได้ไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้ก็ได้แต่ไม่ใช่ไปพยายามไปฝืนธรรมชาติให้มันเปลี่ยนแปลงตามที่เราอยากแต่พอประตูใจเราจะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติตามที่เราอยากเพราะอะไรประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ตามที่เราอยากรูปมีตาปุ๊บมองไปเราก็เห็นรูปทั้งวันเนี่ยทั้งวันเราเห็นรูปเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยมองตั้งแต่เช้าตื่นมาเนี่ยถ้าเราอยากไปเปลี่ยนรูปทั้งทุกรูปที่เรามองเห็นนะเราคงทุกตายใช่ไหมเราเห็นคนไหนก็พอก็ใส่เสื้อผ้าสีนี้เราก็บอกว่าเธอใส่สีนี้ไม่ดีในโลกนี้คนทุกคนที่เราเห็นต้องใส่เสื้อผ้าสีนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเขาจะว่าเราบ้าอยู่คนเดียวเห็นคนทุกคนเนี่ยที่เราอยากก็เปลี่ยนอย่างที่เราอยากอ่ะเราเขาก็ว่าเราต้องเป็นบ้าแน่เลยเพราะว่าเราไปเห็นใครเราก็อยากจะให้เขาเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราต้องการเราต้องเป็นบ้าแน่เราจะไปเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เราเห็นไม่ได้มันก็ต้องรับรู้ของเขาตามความเป็นจริงอย่างที่เขาเป็นเดี๋ยวก็เห็นคนนู้นเดี๋ยวก็เห็นสิ่งนู้นเดี๋ยวก็เห็นสิ่งนี้เดี๋ยวก็เห็นคนนั้นเห็นคนนี้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องยอมรู้ทุกอย่างยอมรับทุกอย่างตามสิ่งที่รู้ที่เห็นตามธรรมชาติไม่ใช่ว่าไปเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในสิ่งที่เห็นหลวงตาคะแต่สมมติว่าหนูเห็นขี้หมาหนูก็ไม่มองก็ได้นี่ค่ะมันเปลี่ยนไม่มองเปลี่ยนที่ตัวเราหรือเปลี่ยนแปลงที่ธรรมชาติล่ะเปลี่ยนที่หนูก็ไม่มองเปลี่ยนที่เราไงแต่นี่เราไปเปลี่ยนที่ธรรมชาตินะเพราะอาการเนี่ยเราฟังให้ดีนะเนี่ยนะนี่ๆหลงผิดแล้วเดี๋ยวเราบอกว่าพอมันที่หมายมันไม่ดีเลยเราไม่มองเราไปเปลี่ยนแปลงที่หมายหรือเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราอะเปลี่ยนที่หนูก็ไม่มองเออหนูก็ไม่มองเปลี่ยนที่ตัวหนูใช่ไหมหนูไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงที่หนูไปพบไปเห็นใช่ไหมใช่ค่ะหนูเปลี่ยนที่ตัวหนูแล้วมีอาการทางใจอ่ะหนูไปเปลี่ยนทำไมหนูไปเปลี่ยนที่อาการทางใจที่ถูกรู้ถูกเห็นนะแต่หนูไม่เปลี่ยนที่ตัวหนูยังไงอะคะอย่างสมมติว่าถ้าบอกว่าอย่างที่คนที่เราไม่เห็นเนี่ยคนที่เราเห็นแล้วเราไม่ชอบเขาสมมตินะเลยเราไม่มองเราไปเปลี่ยนแปลงที่คนที่ถูกรู้หรือเปลี่ยนแปลงที่ใจเราเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราที่ตัวเราเปลี่ยนไปที่ตัวเราอาการทุกอาการทุกปัจจุบันขณะเนี่ยที่เราไปรู้มาเนี่ยสภาวะทุกสภาวะอาการทุกอาการในปัจจุบันระดับที่ไปรู้เนี่ยทุกวันเนี้ยเราอยากไปเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ถูกรู้ให้เป็นอย่างที่เราต้องการนะเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่ตัวเราก็เวลาหนูโมโหหนูก็ต้องรีบหายโมโหเดี๋ยวเวลาโมโหเนี่ยมันเป็นอาการที่ถูกรู้ไม่ใช่เหรอใช่ค่ะแล้วเธอไม่ไปเปลี่ยนแปลงอาการโมโหเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราแล้วเปลี่ยนที่หนูยังไงคะเทียบกับหันหนีขี้หมายังไงอะคะก็เวลาพอเธอเห็นคนไม่ถูกใจแล้วทำไงไปเปลี่ยนแปลงที่คนหรือเปลี่ยนแปลงที่ใครหนูก็หนีแทนอ๋อแล้วเนี่ยแหละพอมันโมโหล่ะถ้าโมโหขึ้นมาแล้วเป็นไงหนูก็รีบพิจารณาถ้าหนูทันนะคะเออหนูก็รีบพิจารณาไงพิจารณาว่าเธอมันไม่เปลี่ยนแปลงที่ตัวเธอล่ะก็โมโหเนี่ยเธอว่าพอเวลาเธอเจอคนนะคนที่ไม่ถูกใจเธอเลยเปลี่ยนที่ตัวหนูเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราไม่มองเขาแต่ถ้าว่าพอมีอารมณ์โมโหเนี่ยเธอจะไม่เปลี่ยนแปลงที่ตัวเราไม่มองอารมณ์โมโหนะเธอก็ลุกไปทำอะไรแค่นั้นแหละลุกไปหาอะไรกินปุ๊บโมโหปุ๊บลุกไปหาอะไรกินก็หัวเราะได้เลยนี่คือเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราแต่เราจะไปเปลี่ยนแปลงที่อารมณ์โกรธเอาแล้วไม่ใช่ว่าเห็นว่ามันเป็นสังขารแล้วก็แบบอันนั้นมันอารมณ์แรงแล้วเหมือนกับเราไปกระทบกับคนที่เราไม่ชอบใจอ่ะเราก็บอกว่าไม่อยากมองเขาเราก็เดินหนีเราก็เดินหนีไปมันก็ไม่เห็นเขามันก็ไม่มีอะไรไม่มีเรื่องนี่อารมณ์โกรธอ่ะมันแรงแล้วเมื่อกระทบเขาปุ๊บเราก็
ไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับอารมณ์โกรธแล้วก็ลุกไปกินน้ำกินท่าลุกไปทำอะไรมันก็หายไปแล้วเพราะเราไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับอารมณ์โกรธเห็นคนไม่ถูกใจแล้วไม่ยุ่งวุ่นวายเขาแล้วก็ลุกไปทำอะไรซะมันก็ไม่มีเรื่องเห็นอารมณ์โกรธมันเกิดขึ้นแล้วไม่ยุ่งวุ่นวายกับอารมณ์โกรธลุกไปทำอะไรก็ไม่มีเรื่องแล้วถ้าหนูลุกไม่ได้หนูอดกั้นเอาไว้แบบนี้ใช่เปลี่ยนหรือเปล่าก็เผชิญหน้ามองหน้าเขาแล้วก็อดกั้นอึดแต่กูอยากฆ่ามึงกูอยากห้ามฆ่ามึงอย่างเงี้ยอย่างนี้มันก็ต้องเกิดอารมณ์มาสิก็มันหนีไม่ได้ค่ะหลวงตาสมุนนั่งอยู่ในรถจะหนีไปไหนอะคะอ๋อเราก็ขยับที่ตัวเราสิขยับไปหาฟังเพลงขยับฟังเพลงขยับนู่นขยับนี่ขยับตัวเราฟังเพลงทำนู่นทำนี่ไปไม่ใช่ค่ะเวลาทะเลาะกันในรถเธอก็แสดงว่าเปลี่ยนเพลงฟังทำนู่นทำนี่อะไรก็ตัวเราหยิบของเขียนหนังสืออะไรก็ได้ด้วยไอแพดก็ได้ถ้าเราไม่ได้เป็นคนขับรถเราก็เอาอะไรมาดูมาทำงานในรถมันจะได้ไม่ทะเลาะกันหลวงตาคะอย่างนี้คนปกติเวลาเขาโกรธเขาก็ต้องข่มกั้นเอาไว้ไม่ใช่มันก็คือไอ้ถ้าไปข่มกั้นอึดเนี่ยมันคนเก็บกดเดี๋ยวระเบิดสังเกตไหมเวลาเขาประชุมเนี่ยคนที่นั่งประชุมมันไม่เคยมีใครนั่งอยู่นิ่งๆแบบไม่ขยับตัวเลยถ้านั่งนิ่งๆไม่ขยับตัวจะต่อยกันเพราะประชุมบางทีมันเครียดนะแต่ถ้าประชุมแล้วเนี่ยเขากระดุกกระดิกกระดุกกระดิกจับนู่นจับนี่ดื่มน้ำกินกาแฟหมุนมือเล่นกระดิกขาเล่นอะไรเกาหัวเอานิ้วไต่นั่นไต่นี่มันก็ใครเครียดเป็นตัวเปลี่ยนความรู้สึกไปทำให้ไม่ทะเลาะกันเข้าใจผิดมาตลอดนึกว่าต้องเห็นมันแล้วก็ตอนเราอยู่คนเดียวแหละตอนอยู่คนเดียวเนี่ยเราไม่ได้ไปกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกาย5ประตูที่รุนแรงขณะนั้นเราไม่ได้ทะเลาะกับสามีและลูกเขาหลับเขานอนหมดแล้วเราอยู่ตัวคนเดียวครอบครัวหลับหมดแล้วสามีกับลูกหลับหมดแล้วเราก็ออกเดินจงกรมเดินจงกรมไม่ได้ไปเดินช้าๆนิ่งๆทำอะไรหรอกเดินสังเกตดูว่าเรารับรู้ที่ประตูใจเหมือนดั่งตาเห็นรูปเปล่าล่ะรับรู้ที่ประตูใจอ่ะเหมือนดั่งตาเห็นรูปที่ประตูตาเห็นรูปหรือเปล่าล่ะซื่อๆตรงไปตรงมาอย่างนั้นไหมล่ะถ้าเรารับรู้ที่ประตูใจเหมือนดั่งตาเห็นรูปหูฟังเสียงตรงไปซื่อๆตรงไปตรงมาก็เป็นอย่างที่พุทธเจ้าตรัสกับพยะว่าพยะถ้าเธอเห็นตรัสก็ไปเห็นได้ยินสักแต่ได้ยินรู้สักแต่ว่ารู้รู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งจะไม่มีตัวตนของเธอในโลกนี้ในโลกหน้าในโลกทั้งสองเธอจะสิ้นกิเลสไปรู้พระนิพพานเราก็รับรู้ที่ประตูใจเหมือนดั่งตาเห็นรูปรับรู้จิตเหมือนดั่งตาเห็นรูปก็ตายรูปมันก็คือเห็นอย่างธรรมชาติแท้ๆตรงไปตรงมาซื่อไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรไม่มีตัวเราเข้าไปเอาผลประโยชน์แล้วไม่มีเจตนาจงใจตั้งใจพยายามจะไปรู้เป็นความรู้ที่สังขารเขาเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองจึงรู้ว่าเมื่อไม่มีใครไปยึดถือสังขารปุ๊บใจมันว่างเปล่าจริงๆมันไม่มีอะไรเลยและสังขารทั้งหมดมันเข้าไม่ถึงใจที่ว่างเปล่านั้นทั้งหมดนี่ที่ฝึกฝนการปฏิบัติคือการศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่องร่างกายจิตใจของเราเองนี่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเลยศึกษามันสังเกตมันเรียนรู้ทำความเข้าใจอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีผลประโยชน์เข้าไปเกี่ยวข้องโดยไม่มีผลประโยชน์เข้าไปเกี่ยวข้องจะเป็นผู้ที่รู้แจ้งจริงๆยิ่งเป็นคนเฉลียวฉลาดมากเลยจะต้องไม่มีผลประโยชน์เข้าไปเกี่ยวข้องในการศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องร่างกายจิตใจของเราเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ 5ศึกษาเรียนรู้ตามความเข้าใจตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงให้รู้จิตรู้ใจเนี่ยเหมือนดั่งตาเห็นรูปเราก็โพสต์ไปนะมีโพสต์ภาพธรรมไปอันนึงเกี่ยวกับเนี้ยจำไม่ได้ว่าเป็นของใครที่ว่าให้รู้จิตเหมือนดั่งตาเห็นรูปเนี่ยมันมีอยู่ในภาพธรรมน่าจะเป็นของหลวงปู่ดูลย์ นาตุโลหรือไงถ้าจำไม่ผิดถ้าไม่มีผลประโยชน์เข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีความทุกข์ไม่มีมีแต่ความรู้และเข้าใจที่แตกฉานออกไปเรื่อยๆแม้แต่พระอรหันต์ทั้งแล้วบรรลุพระอรหันต์แล้วถ้าท่านจะไม่ตายถ้าท่านศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจเลยท่านได้ใบไม้ไว้ในมือแล้ว1ใบคืออรหันต์แล้วนิพพานแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยท่านสามารถจะศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจรู้เห็นทำได้ใช้เป็นเพราะถ้าไม่ติดไม่ยึดอะไรแล้วโอ้โหท่านมีความรู้เหมือนแตกฉานเหมือนไม่ป่าใหญ่ออกไปเรื่อยเลยแต่ถึงไงก็ยังไม่เท่าใบไม้ในป่าใหญ่ของพุทธเจ้าเพราะท่านเป็นแค่อรหันต์สาวกท่านก็นอกจากใบไม้ในมือ
ท่านได้แล้วคือนิพพานแล้วที่เหลือท่านจะศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจยังไงก็ได้เพราะว่าท่านก็จะรูปใบไม้ในป่าใหญ่ขยายออกไปเรื่อยไม่มีที่จบสิ้นยิ่งท่านยังไม่ตายสักทีรู้อรหันต์แล้วอายุยืนร้อยกว่าปีอย่างเงี้ยความรู้ความเห็นความเข้าใจของท่านตั้งแต่ตอนเป็นพระอรหันต์มันก็จะเริ่มแตกฉานออกไปมากเพราะว่ามันมีเวลาเหลือเยอะแต่ถ้าอย่างนี้ก็ตามมันก็แต่แหละวาสนาบุญวาสนาบารมีที่สั่งสมมาไม่ใช่ว่าอรหันต์ทุกท่านน่ะจะเรียนรู้แล้วก็สามารถเรียนรู้แตกเป็นใบไม้ในป่าใหญ่ได้เท่ากันเพราะว่าความรู้ความสามารถบุญวาสนาบารมีเพียงแต่ว่าบางท่านก็ได้ใบไม้ในมือแล้ว1ใบคือได้พระนิพพานแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้อีกไม่กี่ใบแต่บางท่านเนี่ยความรู้ของท่านท่านเคยปรารถนาเป็นพุทธเจ้ามาแล้วท่านมาถอนคืนกรรมฐานแล้วบรรลุอรหันต์ความรู้ความสามารถของท่านเครื่องมือในการที่จะเสิร์ชหาของท่านเนี่ยที่มันจะเสิร์ชเข้าไปเหมือนพวกที่เสิร์ชใน Google ใน Google เก่งๆเนี่ยมันจะเสิร์ชออกไปได้กว้างขวางได้มากกว่าคนที่นี่คนที่ไม่มีความรู้เรื่องไออินเทอร์เน็ตนั้นถ้าอรหันต์ที่ท่านเป็นพุทธเจ้าปรารถนาพุทธเจ้ามาแล้วท่านมาถอนคืนกรรมฐานแล้วบรรลุอรหันต์เนี่ยท่านเหมือนกับผู้ที่เสิร์ชอินเทอร์เน็ตเก่งๆอะท่านก็จะโอ้โหความรู้ความเห็นของท่านนะแม้ท่านบรรลุอรหันต์แล้วแต่ความรู้ของท่านนะเครื่องมือของท่านนะมันเยอะมากกว่ามันเยอะมากกว่าคนที่บรรลุอรหันต์ธรรมดาที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพุทธเจ้ามาเพราะว่าเครื่องมือที่จะใช้เหมือนแอปอะเหมือนแอปในโทรศัพท์ของท่านนะมันมีมากกว่ามีเครื่องมือมีแอปเยอะมากกว่าท่านสามารถใช้แอปทุกตัวได้คล่องแคล่วว่องไวชำนาญมากความรู้ของท่านจึงแตกฉานมากมายเลยดังนั้นความรู้ความแตกฉานจึงไม่เหมือนกันนะเวลาที่เหลือเนี่ยพระหลานทั้งหลายเนี่ยเวลาที่เหลือของท่านหรือก่อนที่ท่านจะนิพพานเนี่ยท่านมีเวลาที่จะศึกษาทำความเข้าใจเก็บรายละเอียดตามวาสนาบุญบารมีนั้นอรหันต์แต่ละองค์มันจึงมีอรหันต์ประเภทสุขวิปัสสโกคือมันท่านบรรลุไปซื่อๆเลยคือไม่มีความรู้ความเห็นเข้าใจที่จะมีฤทธิ์อภิญญาฤทธิ์เดชอภิญญามีแต่นิพพานอย่างเดียวคือพ้นทุกข์อย่างเดียวอรหันต์ประเภทที่เป็นเจโตวิมุตติเป็นเจโตวิมุตติคือเป็นชละภิญโญมีภิญญา6มีตาทิพย์หูทิพย์รู้อดีตรู้อนาคตระลึกชาติได้แสดงอิทธิฤทธิ์หายตัวดำดินเหาะเหินเดินอากาศแปลงกายแบ่งร่างได้จาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8 8เป็น16 16เป็น32แตกออกไปเรื่อยๆได้ฤทธิ์เดชอภิญญาของท่านอภิญญาทั้งจิตฤทธิ์ทางกายหรือว่าได้วิชา3ได้จุได้บุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติได้จุตูปปาตญาณคือรู้ความเป็นไปของสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าเพราะกรรมอันใดกรรมดีและกรรมชั่วอันใดส่งผลมาในปัจจุบันและกรรมดีและกรรมชั่วในปัจจุบันจะส่งผลไปในอนาคตเช่นใดรู้จุตูปปาตญาณคือรู้บุญและบาปกรรมดีและกรรมชั่วที่ส่งผลให้มาเกิดแตกต่างกันเป็นไปแตกต่างกันในอดีตปัจจุบันและอนาคตแล้วก็อาสวะขยายานแต่พระหลานทุกองค์ก็คือสำเร็จอาสวะขยายานหมดอาสวะขยายานแล้วก็โพธิได้ปฏิสัมภิทายานที่มีปฏิสัมภิทายาน4ตัวเลยปฏิสัมภิทายาน4โอ้โหอันนี้ก็แตกชั้นเชี่ยวชาญในการสอนเป็นเลิศเลยมันจะยังมีปฏิสัมภิทายาน4ด้วยมีเจโตด้วยมีเป็นอภิญญา6ด้วยมีอิทธิอภิญญาทั้งจิตฤทธิ์ทางกายด้วยแล้วมีอิทธิฤทธิ์ด้วยมีอิทธิฤทธิ์ทางกายด้วยมีอิทธิวิธีหายตัวดำดินเหินเดินอากาศแปลงกายจากที่นี่ปุ๊บไปโผล่ที่ไหนได้ทุกที่อย่างเงี้ยโอ้อย่างเนี้ยมันสามารถจะสอนคนได้มากเลยอย่างเงี้ยเพราะอะไรมันมีทั้งความรู้ในระยะใกล้และระยะไกลทั้งได้ยินเสียงก็พูดกันได้ยินเสียงความคิดเนี่ยเป็นคำพูดเลยในระยะไกลได้แล้วก็สามารถที่จะหายตัวไปปรากฏแล้วก็ไปเล่นงานได้เลยนี่มันหลงคิดอย่างนี้หลงพูดอย่างนี้เอากระบองไปฟาดหัวเลยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยแต่อย่างเนี้ยมันก็เป็นอาจารย์สอนคนได้ดีมากเลยอย่างเงี้ยแต่มันเป็นไปตามความอยากเมื่อไหร่แล้วมันไม่ได้เป็นไปตามความอยากเหมือนทุกคนก็อยากจะมีอย่างจะเป็นหมดอย่างนี้ทุกคนมันไปตามวาสนาบารมีที่สั่งสมมาเป็นอสงไขยเป็นกับเพราะปรารถนาเป็นพุทธเจ้าได้สร้างมามากมายแล้วแล้วมาถอนคืนที่หลังยังไม่ได้รับพุทธธรรมนายเลยถอนได้เลยก็บรรลุอรหันต์แต่เลยกลายเป็นอรหันต์ที่มีโอ้โหฤทธิ์เดชอภิญญามากเลยแล้วก็สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลสรรพสัตว์ทั้งหลายได้มากพวกนี้จะบรรลุช้าเพราะว่ามันต้องเก็บรายละเอียดเยอะมีเรื่องที่ต้องเก็บรายละเอียดเยอะแต่เพศอรหันต์เพศสุขวิปัสสโกก็บรรลุไปซื่อๆเลยจบไปที่ละหลวงปู่พรมเจริญปัญโยที่ตอนที่คือท่านจะบรรลุอรหันต์นะหลวงปู่มั่นพุทธโตมีเสียงไว้บอกว่าท่านพรมจะเพิ่งรีบสำเร็จเร็วตอนนี้ให้พิจารณาให้ละเอียดหน่อยพิจารณากายพิจารณาจิตเนี่ยให้ละเอียดหน่อยมันจะได้ปัญญาด้วยได้เกื้อกูลผู้อื่นได้สอนผู้อื่นได้หลวงปู่พรมไม่เอาฮะช้าไปเสียเวลาสำเร็จเลยคืนนั้นเลยไม่ได้ปัญญาไม่ได้ฤทธิ์เดชปัญญาที่มีความรู้ความสามารถที่จะไปช่วยเหลือสั่งสอนผู้คนได้
แล้วมันก็เลยว่าบางทีเขารู้จะทำได้เขาเก็บรายละเอียดได้แต่เขาไม่เอาก็ทิ้งไปเลยสละหมดก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนจะมีความรู้ความสามารถตัวเองแต่ไม่ได้เข้าไปมีผลประโยชน์นะคือเขาสิ้นยึดไปแล้วไม่มีผลประโยชน์นะคือได้แต่มีความรู้ความเห็นก็ใจทำได้เช่นเป็นแต่ไม่ยึดอะไรเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้มีความรู้ความเห็นก็ใจทำได้ใช่เป็นไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นคนชอบศึกษาแต่ไม่ได้ว่าศึกษาที่เป็นกิเลสเพื่อจะเอาตัวเราไปได้ไปถึงไปเอาไปเป็นอะไรไม่รู้อะไรไปบรรลุนิพพานแต่เป็นเพราะว่าเนี่ยเราเข้าใจผิดมองเข้าใจผิดคือจะเอาตัวเราไปบรรลุนิพพานไอ้ตรงนี้มันไม่หายไปสติความเข้าใจผิดตรงนี้คือทั้งคู่เลยทั้งหมอก๊อฟเนี่ยคือมันจะเอาตัวเราเนี่ยไปบรรลุพระนิพพานเอาตัวเราเนี่ยไปได้พระนิพพานเอาตัวเราเนี่ยไปถึงพระนิพพานมันเอานิพพานเป็นตัวตั้งไว้ว่านิพพานคืออะไรเช่นความว่างความไม่มีอะไรความเบื้องว่างความไม่มีอะไรทุกอย่างแล้วก็มีตัวเราเนี่ยไปคว้าสิ่งนั้นได้ไปจับสิ่งนั้นได้ไปอยู่กับสิ่งนั้นได้ไปเป็นสิ่งนั้นได้ไอ้ความเข้าใจผิดตรงนี้มันไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนิพพานมันคืออะไรนิพพานคือผู้ซื่อธรรมชาติตามความเป็นจริงสักแต่ว่ารู้ตามความเป็นจริงของธรรมชาติไม่มีผู้เข้าไปยึดถือไม่มีใครไปได้หรือไม่มีใครไม่ได้มีรู้สึกว่าเราไม่ได้มีรู้สึกว่าเราได้ถ้ามียังมีความรู้สึกว่าเราได้หรือเราเสียมันจะเป็นอวิชชาตัณหาอุปทานอย่างนี้มันจะเป็นนิพพานได้ไงนิพพานคือมันสิ้นอวิชชาตัณหาอุปทานสิ้นภพชาติและความทุกข์ทั้งมวลแต่นี่มันยังมีรู้สึกว่าเราไม่ได้เราจะได้เราไม่ได้เราจะได้ถ้าเราจะได้อะไรมันเป็นกิเลสหมดรู้สึกว่าเราไม่ได้เราก็รู้สึกว่าเป็นกิเลสเพราะว่าไม่ได้อย่างใจอยากพอได้อย่างใจอยากก็เป็นกิเลสพอไม่ได้อย่างใจอยากก็เป็นกิเลสครับแค้นใจเลยร้องไห้เดี๋ยวก็ร้องไห้เงา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 น้ำตาไหลร้องไห้เงาเงาเงาก็เพราะรู้สึกว่าไม่ได้ไม่เป็นไม่ได้ไม่เป็นไม่บรรลุพอได้อย่างใจก็หัวเราะเห็นไหมมันก็เลยเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวร้องก็คือว่าพอมันได้อย่างใจหัวเราะพอไม่ได้อย่างใจร้องไห้พอได้อย่างใจหัวเราะไม่ได้ใจแล้วร้องไห้มันก็เป็นตัวบอกเหตุชัดๆว่ามันมีตัวเราเขาเป็นมีส่วนได้เสียเต็มๆเลยตอนนี้ถ้ามีตัวเราเป็นส่วนได้เสียเต็มๆมันก็เป็นอวิชชาตัณหาอุปทานไม่สิ้นอย่างเงี้ยมันก็โดยความเข้าใจผิดที่ว่ามีตัวเราจะไปเอามีตัวเราเนี่ยจะไปคว้านิพพานให้ได้ไปเอานิพพานให้ได้แล้วนิพพานเราก็หมายเอาซะอีกว่านิพพานมันคืออะไรที่เราไปคว้าได้ไปจับได้เช่นความว่างความไม่มีอะไรเอาเราไปเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นให้ได้เอาเราไปเอาให้ได้เอาตัวเราไปได้อันนี้มันเข้าใจผิดนะว่าเข้าใจผิดตรงนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิที่เรายังไม่ได้ล้างมันแค่เปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดแบบนี้มาเป็นความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิแค่นั้นแหละการปฏิบัติธรรมไม่ได้มีกรรมวิธีมีรูปแบบมีอะไรเลยมันไม่ได้มีพิธีกรรมนะมันเป็นแต่ความเห็นผิดมาเป็นความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นความเห็นถูกตามที่ได้กล่าวเนี่ยของความเห็นถูกตามธรรมชาติตามธรรมชาตินะไม่ใช่ตามกิเลสของใครตามธรรมชาติตัวนี้เรายังยึดถือที่ผิดๆไว้นะเราจะเอาตัวเราไปเอาไปถึงไปได้ไปเป็นแล้วก็ตัวเราไม่รู้สึกว่าตัวเราไม่ถึงไม่ได้ไปเป็นอย่างที่เราต้องการมันก็เลยดิ้นเลยดิ้นเนี่ยมันเลยการดิ้นรนเนี่ยกระเสือกกระสนมันเลยไม่จบสิ้นพอดิ้นรนกระเสือกกระสนทุกครั้งมันก็เป็นอวิชชาตันหาประธานทุกครั้งไว้ที่ดิ้นรนกระเสือกกระสนแม้แต่มีน้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรมาณูหนึ่งไปดิ้นรนกระเสือกกระสนมันก็จะเป็นอวิชชาตันหาประธานเป็นภพเป็นชาติความทุกข์ไม่จบสิ้นมันต้องหายไปจากความคิดความรู้สึกเราที่เราปฏิบัติผิดๆเราเห็นเขาก็ใจผิดๆอย่างนี้ว่ามีตัวเราจะไปได้ไปถึงไปเอาไปเป็นอะไรคือต้องเห็นว่าทุกขณะจิตปัจจุบันเนี่ยแม้แต่เสี้ยววินาทีหนึ่งหรือขณะจิตน้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรมาณูหนึ่งถ้ามีการดิ้นรนค้นหากระเสือกกระสนดิ้นรนพยายามเพื่อจะให้ตัวเราไปได้ไปถึงไปเป็นไปบรรลุอะไรไปสำเร็จอะไรเป็นอวิชชาตันหาอุปทานทันทีเลยเข้าสู่กระแสของปฏิจจสมุปบาทคือภพชาติความทุกข์ทั้งมวลทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจเพราะไม่ได้อย่างใจมันก็จะหมุนทันทีเลยปฏิจจสมุปบาทหมุนทุกครั้งที่มีตัวเราเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ไปดิ้นรนไปกระเสือกกระสนไปทำแสดงกิริยาอย่างไรก็ตามเขาไปเจตนาจงใจตั้งใจพยายามจะดูจะรู้จะเห็นจะละจะปล่อยจะวางแล้วหงุดหงิดทำไมมันไม่ได้อย่างกูอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ทำไมเราไม่ถึงเราไม่ได้จะเป็นทำไมเราไม่รู้ทำไมจะเอายังไงจะต้องให้มันรู้ให้ต้องละเดี๋ยวนี้ต้องให้เป็นอย่างนี้เสี้ยวนาทีเดียวที่ไปเข้าไปแสดงพฤติกรรมแบบนั้นเ
น้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรมาณูหนึ่งที่กระดูกกระดิกแบบนั้นเป็นอวิชชาตันหาอุปทานปฏิจจานุปบาทหมุนเลยหมุนลิ่งเข้าสู่ภพชาติเลยและความทุกข์ทั้งมวลคือไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจก็เลยมาร้องไห้เงี้ยวเนี่ยมียังไงบ้างที่ไม่ชัดเจนไม่ลงแก่ใจเอาหนูก็ไม่ทราบอะค่ะคิดว่าก็ดิ้นรนน้อยลงแล้วแต่ทราบว่าจริงๆหรือก็ยังมีอะค่ะเพราะว่ามันยังมีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเวลาใครฟังใครแบบว่ามีสภาวะธรรมอีกแล้วอิจฉาอีกแล้วอิจฉาอีกแล้วแบบเนี้ยหนูก็รู้ว่ามันมีต้นตอมาจากความเป็นตัวเรานี่แหละแล้วหนูก็แบบไปไม่ชอบมันอีกอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่หนูก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนไม่ชอบก็มีตัวหนูไม่ชอบใช่ก็หนูเลยหนูชอบหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบเราก็แทนที่เราไปเห็นความชอบไม่ชอบเห็นตัวหนูที่ว่าจะเอาตัวหนูไปเลี้ยงพอเห็นคนนั้นหนูไม่ชอบหนูไปเลี้ยงพอเห็นอาการนี้หนูไม่ชอบหนูเลี้ยงมาเลี้ยงในเฉพาะที่หนักๆนะอาการหนักๆเรื่องราวที่หนักๆแต่พอมันถึงละเอียดๆแล้วมันไม่มีสิทธิ์ที่จะเลี้ยงแล้วต้องเห็นตามความเป็นจริงต้องศึกษาทำความเข้าใจมันพอเราเนี่ยศึกษาทำความเข้าใจแล้วปล่อยวางที่ละเอียดได้หมดสิ้นแล้วไอ้ที่หยาบๆมันก็จะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะมีอะไรไม่ชัดเจนเพราะว่ามันเราเป็นผู้มีสติปัญญาต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจตรงไปตรงมาซื่อๆตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเราตั้งเป้าจะไปเอาอะไรไปบรรลุอะไรไปถึงอะไรหรือเราจะพ้นจากอะไรไม่ใช่นะอันนี้เป็นเดินทางในทางมิจฉาทิฏฐิเลยความเห็นผิดทั้งหมดเนี่ยเรียนรู้เพื่อศึกษาทำความเข้าใจมันจากค่อยๆละจากสังขารหยาบๆปล่อยวางคือเห็นว่าเป็นสังขารแล้วไม่เข้าไปยึดถือสังขารที่หยาบๆกูมาจนถึงเห็นสังขารที่ละเอียดจนเข้ามาเห็นจิตสังขารที่ละเอียดเข้าไปจนมาเข้ามาถึงสติปัญญาเนี่ยสติสมาธิปัญญาที่เป็นสังขารในขันธ์5ที่มันละเอียดที่พยายามจะช่วยเหลือให้มันรู้เห็นเข้าใจเนี่ยพยายามให้รู้เห็นให้เข้าใจก็เห็นว่าเป็นสังขารเข้าไปจนกระทั่งสังขารเนี่ยมาเห็นเข้ามาจนถึงเข้ามาใกล้ใจที่ไม่สังขารมากคืออะไรก็ตามที่มันเริ่มกระดึกกระดิกยุกยิกออกมาในสถานใดที่ออกมาจากใจที่ไม่สังขารเนี่ยมันเลยใกล้เข้ามาทุกทีแล้วพอมันเริ่มทุกนิดก็ยุกยิกมันก็จะเห็นว่านี่ก็เป็นสังขารละเอียดเข้ามาจนกระทั่งสติปัญญาก็เป็นสังขารความรู้แจ้งก็เป็นสังขารก็เลยมีรู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งไงความรู้แจ้งก็เป็นสังขารสติปัญญาก็เป็นสังขารสมาธิก็ยังเป็นสังขารสติสมาธิปัญญาเป็นสังขารก็เห็นเป็นสังขารเข้ามาเรื่อยเลยใจมันก็เริ่มเข้าไม่เข้าไปยึดถือสังขารพอเห็นมันเป็นสังขารก็เริ่มไม่เข้าไปยึดถือสังขารเรื่อยๆจนกระทั่งอะไรเราที่มันเห็นว่าทุกอย่างเป็นสังขารที่ออกมาจากใจหมดใจมันก็ค่อยไม่เข้าไปยึดถือจนกระทั่งเนี่ยไอ้ความรู้ก็เห็นก็ใจเนี่ยเป็นใจซะเองเลยไอ้ใจซะเองน่ะมันเป็นความรู้ก็เห็นก็ใจว่าอะไรก็สังขารทั้งหมดนะและอะไรก็ตามก็ตามไม่มีอะไรยึดถือได้มันเหลือแต่ความรู้เห็นก็ใจว่าไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวที่ยึดถือได้ไม่ว่าจะเป็นสังขารหรือใจที่ไม่สังขารก็ยึดถือไม่ได้เพราะว่าผู้ที่มันยึดถือต้องมีความพยายามจะต้องเป็นสังขารปรุงแต่งพยายามจะมายึดถืออะไรเมื่อมันเห็นสังขารได้รอบหมดแล้วมันก็เลยไม่หลงสังขารไปเอาสังขารไปยึดถืออะไรเลยคือไม่หลงเอาสังขารไปยึดถือสังขารไปรังเกียจสังขารและไม่หลงเอาสังขารมายึดถือใจที่ไม่สังขารมันเลยเป็นความรู้แก่ใจอย่างนี้ว่าไม่ยึดถืออะไรเลยในโลกทั้งสังขารและวิสังขารเป็นความรู้แก่ใจไม่ยึดถืออะไรเลยไม่มีผู้ไปถึงไปได้ไปเป็นอะไรไม่มีผู้ไม่ถึงไม่ได้ไม่เป็นอะไรเพราะไม่มีตัวตนของใครไม่มีตัวตนของเรามีแต่ความรู้แก่ใจว่าเป็นแต่ความรู้ที่สงบความสงบกับความรู้เลยเป็นอันเดียวกันเป็นความสงบที่รู้ไม่ใช่เป็นความสงบที่แต่เป็นความสงบที่รู้แจ้งว่าไม่ยึดถืออะไรเลยเป็นความสงบที่รู้แจ้งเป็นความว่างเปล่าที่รู้แจ้งว่าไม่ยึดถือมันยึดถือใดๆในโลกแม้แต่ตัวมันเองคือไม่ยึดถือผู้รู้ไม่ยึดถือความว่างเปล่าไม่ยึดถือแม้แต่ความสงบนั้นแต่ก็เป็นความว่างเปล่าเป็นความสงบความเงียบสงัดที่บริสุทธิ์จริงๆและเป็นความเงียบความสงบความสงัดที่เป็นความรู้แจ้งไม่ใช่รู้หลงมันเป็นความรู้ออกมาจากความว่างเป็นความรู้ออกมาจากความสงบมันจึงไม่มีคำพูดอีกแล้วสุดท้ายมันเลยเงียบสงัดสงบว่างเปล่าไร้ตัวตนไร้การปรุงแต่งไม่มีคำพูดแต่เป็นความรู้อยู่ในใจเป็นความรู้แก่ใจว่าบัดนี้ไม่มีตัวตนของผู้ยึดมั่นถือมั่นสิ้นแล้วถึงความหลงยึดมั่นถือมั่น
ไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นใดๆในโลกแล้วก็รู้แจ้งว่าดับสนิทดับกิเลสตัณหาทั้งหมดดับหมดแล้วเหลือแต่ความรู้แจ้งไม่มีผู้ยึดถือแม้แต่ความรู้แจ้งมีแต่ความรู้พ้นรู้สิ้นหลงรู้สิ้นยึดเป็นผู้รู้ตื่นรู้เบิกบานแล้วก็รู้ว่าภพชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายภพชาติหน้าใหม่ไม่มีมันก็จากความหลงอ่ะความโง่หนักๆมากมากหลงยึดถือมากๆค่อยๆน้อยลง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 จนกระทั่งไม่ยึดถืออะไรเลยเหลือแต่ความรู้แจ้งแก่ใจรู้ออกมาจากใจว่าไม่ยึดถืออะไรเลยไม่มีคำพูดไม่ต้องถามใครเป็นความรู้มันจะไม่ยึดถืออะไรเลยไม่เอาอะไรเลยแต่ต้องอ่านใจเราให้ขาดนะว่าแอบยึดถืออะไรแอบปรารถนาอะไรหรือเปล่าแอบยึดถือแอบปรารถนาว่าจะเอาตัวเราไปเอาไปได้ไปเป็นอะไรมันต้องสังเกตเอาเองไอ้เรื่องนี้ต้องสังเกตมากเลยใครจะไปจี้ใครได้บอกใครได้ตลอดเวลาเราต้องสังเกตเอาเองสังเกตเอาเองว่ามันมีตัวเรามีความแอบอยากแอบความหวังแอบปรารถนาอะไรไว้ในใจแอบอยากแอบปรารถนาว่ามีตัวเราจะไปถึงไปได้ไปเป็นพระนิพพานมันมีความแอบแต่ความแอบยังไงก็ตามมันจะต้องแสดงปฏิกิริยาแสดงพฤติแห่งจิตแสดงพฤติกรรมออกมาถึงเป็นความดิ้นรนเป็นความทะยานอยากเป็นความที่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจมันจะแสดงกิริยาออกมาเองมันไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจเราสังเกตอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันยังเป็นทุกข์อยู่มันจะมีได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจตื่นเช้ามาได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจหงุดหงิดยังไม่เป็นยังไม่เป็นงี้มันเป็นงี้ทำไมเป็นงี้อีกแล้วทำไมมันไม่นิพพานทันทีทำไมมันไม่ว่างอย่างเดียวทำไมมันไม่ว่างอีกแล้วทำไมมันเป็นอย่างงี้นะว่างี้ทำไมมันอาการวันนี้มันไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาเลยทำไมวันนี้มันดีจริงๆอะไรเงี้ยมันจะมีได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจอยู่นั่นแหละนี่แสดงมันยังมียึดถืออยู่แต่ถ้าทุกอย่างมันเป็นยังไงไม่มีใครไปยึดถือเลยรู้แก่ใจว่าไม่มีใครยึดถืออะไรมันมียังไงก็แต่ก็รู้อยู่เห็นอยู่ว่ามันเป็นยังไงอ่ะวันนี้เดี๋ยวก็เป็นนี่ก็เป็นงี้ไอ้ที่ได้แต่รู้นะมันเงียบมันสงบจริงๆและเงียบสงบสงัดนะมันก็ไม่ได้ยึดถือความเงียบสงบสงัดนั้นไม่มีผู้ไปยึดถือมันมีแต่ความเงียบสงบสงัดที่มันมีความรู้อยู่ในนั้นแต่มันก็ไม่ได้ยึดถือตัวมันเองแล้วไม่ได้ยึดถือทั้งสิ่งใดแล้วไม่ได้เงียบเพื่อจะเอาไปคอยดูคอยรู้คอยละคอยปล่อยวางอะไรมันเป็นความเงียบความสงบความสงัดที่มันปล่อยวางสังขารไปเองมันไม่ใช่เอาตัวเราไปปล่อยวางสังขารแล้วมันไปเงียบความสงบสงัดที่ไม่ต้องไปคอยดูรู้ละปล่อยวางอะไรมันเป็นความเงียบความสงบสงัดออกมาจากใจเป็นความรู้ออกมาจากใจที่ไม่ต้องไปพยายามไปดูไปรู้ละปล่อยวางอะไรแล้วก็ไม่ได้เข้าไปยึดถืออะไรมันได้แต่รู้แจ้งแก่ใจว่าไม่ยึดถืออะไรเลยไม่ยึดถือทั้งสังขารไม่ยึดถือทั้งวิสังขารไม่ยึดถืออะไรเลยเป็นสัพเพธรรมาอนัตตาทำทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขารไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะทำทั้งหมดทั้งที่เป็นสังขารและวิญญาณสังขารไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ควรยึดมั่นถือมั่น